ห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที่ใช้ซ้อมใช่ไหมใช่ครับผมจริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูคว้างจักรคว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นคว้างจักรใช่ไหมส่วนพี่เบนเป็นคว้างคอซึ่งวันนี้จริงถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหมค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผมลองดูก็ได้ครับลองดูครับลองดูได้ครับก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันรองเท้าเป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้างทั้งทุ่มน้ำหนักคว้างจักรคว้างค้อนที่มันใช้จะเป็นในการหมุนใช่จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหมใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้าอ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหนพื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับอ๋อช่วยให้มันหมุนได้ดีขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้นซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็แรงมันจะน้อยเพราะว่ามันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณนี้ครับแรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่ามันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณนี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่าคือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าเนี่ยผมว่าใช้แบบไหนก็ได้ยังพอไหวจะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะแต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก็ช่วยดีกว่าใช่เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยพอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้างปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้ามกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับใช่ใช่พี่ใช่ใช่ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงิน4เกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาคว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาคว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการคว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาคว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับเราเริ่มยังไงดีครับพี่โดโอเคงั้นเราเริ่มจากยืนคว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นคว้างจักรที่แรกอันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไปใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะคว้างไปครับผมครับตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกอ่ะบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเร่งตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับคล่อมเส้นมาใช่ครับคล่อมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลงย่อทั้งสองย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกใช้ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อยดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับ
ประมาณนั้นเลยครับอันนี้คือท่าเบสิกสำหรับยืนใช่ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผมโอ้ต้องจับทั้งอันเลยใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลองอันนี้คือกี่โลอ่ะหนึ่งอันนี้หนึ่งโลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักดูครับผมเดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจักกล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับหรือมันจะเบี้ยวเงี้ยใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี้ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยครับเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มคว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนคว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผมอ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับคล้ายๆครับผมคล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อนใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไปพี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้องในกลงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทำเทคนิคก่อนคว้างครับเราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทำว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปคว้างจริงครับผมปกติเราจะคว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปคว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับกลับมาแก้ตรงนี้กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้ก็มาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองละพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจำกัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับขอชมเป็นขวัญตานะครับครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงฟางทางนี้เสียวจังหวะที่แบบหันมาอย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่ากังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมันขอดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนานแล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผมแล้วแต่คนถนัดใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็
เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว้างแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีนึงครับผมให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจัดแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทําทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช่แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้างแล้วข้างก็ปล่อยไปอย่างใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผมโอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลอะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลังพยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว้คว่ำมือไว้คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผมนิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมนิ้วโป้งนี่เก็บไว้ก็ได้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็นอันนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผมลองอีกสักทีได้ไหมครับได้ๆครับผมถ้ายืนสำคัญมากเลยสำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจักกำเยอะไปกำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เลี้ยงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่งพูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับไม่มีครับผมแค่เราจับให้มันเจอจุดที่เราใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับจนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทำได้แล้วเหมือนพอได้ลองทำหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทำไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหมใช่ครับผมซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหมหกลูกครับผมแล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบอันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผมครับคือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียวข้างหลังอย่างเดียวใช่ครับออกข้างหน้าคือผิดกฎฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นะครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซตเตอร์ก็ถือว่าฟาวล์แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้นใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผมโอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่าปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุดตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเก็บเอาได้ครับผมโอเคครับงั้นเริ่มเลยคว้างกี่เมตรเนี่ย10เมตร20นี่เก่งเก่งเลยนี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจัก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร2นะครับThank you.
ูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึงโอเคครับไปไกลเลยเฮ้ยแต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้ละมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี้โอเคครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะครับโอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับลูกที่5ใช่ครับโอเคครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหนลูกที่5ครับผมลูกลองสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับผมใช่ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันเหมือนว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมากประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี้ต้องลองวัดดูลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตรครับผมไปครับพี่โดมยี่สิบสองจุดหกแปดเฮ้ย22เลยเหรอใช่ครับยอด 22.68 เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับได้ครับได้ครับอยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผมได้ครับมืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่นะวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดเราก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้างค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้มีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับแต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละยากแต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดีครับผมเจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ใน
ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผมโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับอย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกันใช่ครับอย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นขว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย์วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทำช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นมั้ยไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้ผมหาอะไรเล่นเพราะว่า1ผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจําไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองมั้ยเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นขว้างจักรผมก็งงเลยอะไรขว้างจักรวะไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็เออวะก็สนุกดีจบม .3 ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม .4 ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม .3 เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นครับตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนวะเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรมันก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแทบไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็แบบว่าโทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็ดีหลังจากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกมก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่าใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงินใช่ครับผมรู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที่2ปีครับที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้างก็ตัวเราก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเอ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะมันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วยใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผมแล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาขว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผมอย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร่55เมตรครับผมตอนนี้โดมได้เท่าไหร่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำให้ทำลายสถิติประเทศไทยก่อนและคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นขว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ่ะในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับน้อยมากครับโอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ครับเพราะอะไรอ่ะไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาคนเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วยสนามอุปกรณ์อุปกรณ์ใช่ครับที่หาที่เล่นยากใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหมใช่ครับผมแล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ยค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผมมันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีฬาประเภทลานเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผมคนมันไม่ค่อยมาสนับสนุนใช่ครับผมซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้นใช่ครับผมแล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะโดม
พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่าต้องการใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วยอืมใช่ครับมันค่อนข้างหายากก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุนใช่ครับให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้นใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆอืมพอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไปมันจะมีแบบสถิติมันจะดันกันใช่ครับก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับนึงครับผมวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับมันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือณเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวแล้วสุดท้ายศัตรูที่มันสําคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้มั้ยพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาคว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะ survive ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับI'm a kid and you know I be on the way. Yeah.